อลองสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ความสนุกและความน่าสนใจวันนี้กับการไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายค่ะที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและมีของน่าสนใจเยอะมากเลยบ้านผาฮีจังหวัดเชียงรายค่ะตอนนี้จะเริ่มเห็นป้ายหมู่สเตย์ที่พักของหมู่บ้านผาฮีแล้วนะคะฝนตกไปนะคะโชคดีนี่เราถึงบ้านผาฮีแล้วค่ะรับสุขภัยแห่งนี้ครับโอ้ขอบคุณมากค่ะนี่ก็คือต้องเรียกว่าผู้ชำนาญการ เป็นผู้ให้ข้อมูลของหมู่บ้านนี้นะคะคเดี๋ยวแนะนำตัวเองนิดนึงแล้วกันผมตรงครับเป็นผู้เข้ามาพัฒนาจนได้แห่งนี้เป็นที่ที่เรามาทำครับวันนี้เราอยู่จุดนี้ดีเลยมาเปิดตรงนี้จุดป้ายบ้านแห่งนี้ส่วนรูปด้านซ้ายก็คือเป็นซุ้มประตูผีครับผมถ้าก็หมู่บ้านก็ปลูกกาแฟเมื่อนี้ดูออกเลยว่าเป็นกาแฟใช่ครับนี่ก็มีครับไปแห่งนี้โรชิงช้าโรชิงช้าและก็ชาครับก็คือเป็นที่ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ก็ปลูกไว้เพื่อกินเองแล้วตอนนี้ก็มีเริ่มกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้วันนี้นะปั๊มอยากพาทุกคนไปเที่ยวทั้ง4อย่างที่น่าสนใจที่อยู่บริเวณป้ายของบ้านผาฮีตรงนี้กันนะคะแต่ว่าจะต้องให้ผู้รู้นะคะนำทางเราไปแล้วล่ะเดี๋ยวไปกันดูค่ะว่าข้างในหมู่บ้านของผาฮีตรงนี้นะคะมีความน่าสนใจและทำไมเราถึงอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่ติดตามให้ดีในนี้กันนะคะไปเลยค่ะแค่บรรยากาศแบบนี้ไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมคะทำไมที่นี่ถึงครองใจใครหลายๆคนแต่อีกหนึ่งอย่างนะคะตามป้ายที่บอกไว้นั่นคือเมล็ดกาแฟที่นี่น่าสนใจมากๆและขึ้นชื่อมากๆเราไปดูข้อมูลที่น่าสนใจกันค่ะเป็นเมล็ดของอาราบิก้า 100% เลยชาวบ้านที่นี่จะมาช่วยกันลงแขกหรือว่ามาช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นกาแฟแบบนี้ซึ่งจะไม่ได้ออกผลตลอดทั้งปีนะคะจะมีเพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นที่จะให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้นกาแฟที่นี่จะปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งสามารถที่จะทำให้เราได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากๆจากกาแฟที่มีความสูงอยู่ทั้งด้านบนของหมู่บ้านผาฮีตรงนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราเห็นต้นกาแฟเมล็ดกาแฟที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะเขาจะไปทำอะไรกันต่อแล้วก็มีขั้นตอนมีกระบวนการของชาวบ้านที่นี่ที่หมู่บ้านผาฮียังไงกันบ้างไปดูกันต่อค่ะน่าเสียดายมากๆเลยค่ะที่ในช่วงที่เรามาไม่ใช่ช่วงการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวปั๊มเอาคลิปวิดีโอในการโปรเซสแบบวอตโปรเซสของที่นี่มาฝากทุกคนกันค่ะกว่าเราจะได้ผลผลิตของเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีๆออกมาให้เราได้ทานกันนี่ก็คือกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะคะที่ทางชาวบ้านได้โปรเซสออกมาค่ะหรือแปรรูปออกมาเพื่อเป็นกาแฟดีๆให้เราได้ทานกับกาแฟของผาฮีนะคะหลังจากที่เราไปเห็นกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟในขั้นตอนของการโปรเซสแบบวอตโปรเซสแล้วเราก็ได้เมล็ดกาแฟมาและที่นี่นะคะเราก็สามารถที่จะมาคั่วเมล็ดกาแฟได้ตามความชอบและรสชาติที่เราต้องการกันเลยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่ารักมากๆเลยนะคะได้แล้วค่ะนี่เป็นเมล็ดกาแฟที่เราคั่วกันแล้วก็บดพร้อมที่จะดริปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดริปกาแฟชิมกันตอนเย็นๆนี่แหละอยากรู้รสชาตินะคะได้ชิมรสชาติกาแฟจาก2มืออันสดชื่นแล้วเข้าห้องพักกันดีกว่าค่ะสำหรับที่พักของปามในคืนนี้มาพักกันที่บ้านผาฮีโฮมสเตย์นะคะต้องบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นอนนุ่มๆห้องน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ทีเด็ดของที่นี่เลยนั่นคือวิวสวยๆที่เราจะได้เก็บภาพความประทับใจกันแบบนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะถือได้ว่าเป็นอีก1ภาพและเป็นกิมมิคของที่นี่เลยกับภูเขาที่เราจะเห็นบริเวณด้านหน้าแบบนี้นะคะ
ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วเราเติมพลังให้กับความหิวของเราในช่วงเย็นนี้ดีกว่าค่ะที่นี่จะมีอาหารนะคะให้กับท่านที่เข้ามาพักกันเป็นอาหารเย็นซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นและอิ่มมากๆค่ะเยอะมากๆนะคะทานกันไม่หมดเลยแต่รับประกันค่ะว่าอร่อยกันทุกอย่างเลยดูใครอยากจะสั่งหมูกระทะก็สามารถสั่งได้แต่อยากจะให้ลิ้มลองอาหารพื้นบ้านของชาวอาขาที่นี่กันก่อนนะคะอิ่มมากเลยสำหรับมื้อเย็นวันนี้นะคะขออนุญาตไปนอนกันก่อนแล้วพรุ่งนี้มาลุ้นทะเลหมอกสวยๆที่นี่กันค่ะตื่นเช้ามาคอกาแฟแบบปาล์มไม่พลาดเลยค่ะที่จะพุ่งตรงมาที่คาเฟ่กันก่อนเพื่อมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากกาแฟหลายๆรูปแบบเอาไปเป็นของขวัญของฝากหรือเอาไปทานเองที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็มานั่งทานข้าวกับวิวสวยๆตรงนี้กันอีกครั้งนึงค่ะอาหารเช้าของเราในมื้อนี้โอ้โหเป็นวิวที่แบบประทับใจมากๆค่ะแล้วก็อากาศกำลังเย็นสบายเลยนะคะพร้อมกับนั่งดูทะเลหมอกที่พัดผ่านไปผ่านมาแล้วก็กินข้าวต้มร้อนๆแบบนี้เป็นอาหารเช้าอยู่ในแพ็กเกจของที่พักที่นี่ด้วยค่ะหลายๆคนที่มาคาเฟ่ตรงนี้ก็จะได้เห็นนะคะกับการแต่งกายของกลุ่มอาขาที่จัดแสดงไว้ทั้งชายและหญิงมันทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากแต่งตัวเป็นชาวอาขาพร้อมกับใส่ชุดสวยๆแบบนี้กันดูสักครั้งนึงครับตรงเหตุด้านนี้อ่ะตรงคือมีเสื้อผ้าของกลุ่มอาขาอยู่ด้วยใช่อันนี้จะเป็นจุดที่ให้ยืมใส่นักเที่ยวยืมใส่เพื่อไปใส่ถ่ายรูปหรือว่าตามมุมถึงของครอบครัวหรือตามหมู่บ้านยืมใส่คือไม่ต้องเสียเงินเลยโอ้งั้นเลือกได้เลยใช่ไหมคะเลือกได้เลยว่าต้องไปใส่ตรงไหนเป็นชาวหาดหรือวันใส่ได้นะคะเรากลับบ้านนะคะกลับบ้านปรับ2เท่าได้ค่ะนี่ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่อาหารนะครับไหนๆก็ได้ใส่หมวกที่มีมูลค่าถึง 200,000 บาทแบบนี้แล้วปะไม่ถอดง่ายๆแน่นอนค่ะก็เลยเดินไปสั่งกาแฟแล้วก็ไปนั่งทานพร้อมกับการแต่งตัวที่เป็นสาวอาขาสวยๆแบบนี้นะคะขอใส่เก็บความประทับใจนานๆหน่อยละกันนะมาเป็นตัวแทนมาชิมให้แล้วคอนเฟิร์มว่าดีจริงๆอร่อยจริงๆเพราะฉะนั้นต้องมากันให้ได้ละมาพิสูจน์กันด้วยตัวของตัวเองยังไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวปามจะพาไปสะพานไม้ไผ่อีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยค่ะของบ้านไผ่ที่นี่เมื่อก่อนจะปลูกฝิ่นเป็นหลักครับปลูกฝิ่นพอปี2524ถึง2531โครงการโดยตรงครับเข้ามาพัฒนาให้เปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาปลูกกาแฟเป็นการที่ว่าปลูกกาแฟดีกว่าปลูกฝิ่นครับชาวบ้านก็เริ่มมาปลูกกาแฟก็เป็นพืชที่อยู่กับป่าและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยของเราพร้อมกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้ที่รอให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศของสะพานไม้ไผ่อีกหนึ่งจุดเช็คอินของที่นี่ที่ไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดกันค่ะเสื้อผ้าลายอาขาของบ้านไผ่เลยครับที่บางสามารถไปเลือกซื้อหรือว่าช้อปปิ้งเสื้อผ้าหรือว่าลายผ้าของชาวอาขาได้ลองเข้าไปดูสินค้าก็ได้ครับที่หมู่บ้านจะมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกลุ่มอาขานะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะให้เราสามารถที่จะเลือกซื้อกันได้นะคะใครที่อยากจะซื้อเป็นของฝากหรืออยากจะได้ผลิตภัณฑ์ทำจากมือก็สามารถแวะเข้ามาเลือกซื้อตรงนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมแวะไปที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูกซึ่งเป็นแนวสันเขาแบ่งเขตแดนไทยพม่าเราจะได้มองเห็นกับเทือกเขาฝั่งพม่าได้แบบไกลสุดสายตากันเลยค่ะและไปต่อกันได้ที่วัดพระธาตุดอยตุงซึ่งอยู่ใกล้ๆอีกปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงรายค่ะให้เราแวะมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะไปเที่ยวจุดอื่นๆด้วยนะคะหรือจะเป็นชายแดนไทยพม่าฝั่งของตลาดแม่สายค่ะก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้ากันได้แบบจุใจทั้งของกินและของใช้เลยนะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะคะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ค่ะของชุมชนหมู่บ้านผาหีตรงนี้ผ่านเพจของโฮมสเตย์นะคะเพจของร้านกาแฟหรือจะเป็นเพจที่เกี่ยวข้องนะคะของชุมชนชาวอาขาที่นี่ของดอยผาหีอย่าลืมมาโลชิงช้านะคะมากินข้าวใหม่ครับมาประเพณีต่างๆที่น่ารักของชาวอาขาที่นี่กันดีกว่าบอกไปนะคะสิบแบบว่าไม่เท่าตาเห็นยังไงมาพิสูจน์ด้วยตัวของตัวเองที่นี่กับชุมชนหมู่บ้านผาหีวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนแล้วนะคะจะเจอกันได้ใหม่ค่ะจะไปท่องเที่ยวกันที่ไหนฝากกันด้วยกับอลองนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ